สลับจากเรื่องของโควิด-19มาดูเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปว่าสื่อของเดนมาร์กเนี่ยออกมาแชร์นะคะบอกว่าหน่วยข่าวกรองของเดนมาร์กได้มีการช่วยสหรัฐอเมริกาในการสอดแนมบรรดาเพื่อนๆชาติอื่นในยุโรปนะคะรวมไปถึงนางแองเกลาแมร์เคิลด้วยค่ะเรื่องนี้ก็ส่งผลให้มีผู้นำของชาติยุโรปหลายชาติรวมถึงผู้นำของเยอรมนีก็ออกมาเรียกร้องนะคะขอการแสดงถึงรายละเอียดนะคะรวมถึงขอความชัดเจนจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เดนมาร์กในเรื่องของการสอดแนมด้วยบรรดามหาอำนาจยุโรปตอนนี้เร่งกดดันสหรัฐและเดนมาร์กนะคะเพื่อต้องการคำตอบจากทั้งสองชาติที่ตกเป็นข่าวร่วมกันสอดแนมเหล่านักการเมืองยุโรปรวมถึงนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางแองเกลาแมร์เคิลค่ะซึ่งต้องการคำตอบด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่สถานีวิทยุเดนมาร์กเรดิโอหรือว่า RA สื่อท้องถิ่นของเดนมาร์กรายงานนะคะว่าสำนักข่าวกรองกลาโหมเดนมาร์กหรือว่า FE ร่วมกับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NSA ในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเยอรมนีฝรั่งเศสสวีเดนและนอร์เวย์ช่วงระหว่างปี2012ถึง2014ซึ่งรวมถึงตัวนางแองเกลาแมร์เคิลผู้นำเยอรมนีด้วยนะคะการดำเนินการดังกล่าวมีชื่อรหัสว่าปฏิบัติการดันแฮมเมอร์นะคะทำให้ NSA เข้าถึงข้อมูลโดยการใช้หมายเลขโทรศัพท์ของนักการเมืองจำนวนมากเป็นตัวช่วยในการค้นหาโดยสามารถเข้าถึงข้อความตัวอักษรการพูดคุยโทรศัพท์การค้นหาแล้วก็การแชทบนอินเทอร์เน็ตของผู้ชนชั้นผู้นำจำนวนมากในยุโรปได้ด้วยค่ะเนื่องจากการร่วมมือกันกับ FE เพื่อเข้าถึงระบบสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตของเดนมาร์กซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีภาคพื้นดินสำคัญหลายแห่งของระบบสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้ทะเลที่ติดต่อเชื่อมโยงกับสวีเดนนอร์เวย์เยอรมนีเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรค่ะโดยโฆษกรัฐบาลเยอรมนีและโฆษกส่วนตัวของนางแองเกลาแมร์เคิลบอกว่าไม่สบายใจกับเรื่องดังกล่าวและต้องการความชัดเจนจากทั้งสหรัฐอเมริกาและเดนมาร์กขณะที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสกล่าวหลังพูดคุยกับนางแมร์เคิลบอกว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ระหว่างชาติพันธมิตรและระหว่างพันธมิตรและหุ้นส่วนยุโรปแม้แต่น้อยค่ะนายกรัฐมนตรีอานาซูแบกของเดนมาร์กก็กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ NRK บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้หากประเทศต่างๆที่มีความร่วมมือพันธมิตรใกล้ชิดรู้สึกจำเป็นต้องสอดแนมกันขณะที่ทรีนอร์บรัมเซนซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเดนมาร์กไม่ยืนยันหรือว่าปฏิเสธรายงานดังกล่าวแต่บอกว่าการดักฟังอย่างเป็นระบบของพันธมิตรใกล้ชิดก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เขาไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมในช่วงเวลาที่มีข้อครหาเรื่องของการสอดแนมดังกล่าวนะคะจนถึงขณะนี้ทั้งหน่วยข่าวกรองเดนมาร์กหรือว่า FE แล้วก็ NSA ของสหรัฐก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆส่วนทำเนียบขาวไม่ได้ออกมาปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมาแต่บอกว่าโทรศัพท์ของนางแมร์เคิลไม่ได้กำลังถูกดักฟังอยู่ในขณะนั้นและจะไม่เกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นในอนาคตโดยข้อกล่าวหาคล้ายกันนี้เคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปี2013เมื่อนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนออกมาเปิดโปงสหรัฐโดยกล่าวหาว่า NSA ดักฟังโทรศัพท์ของนางแมร์เคิลมีรายงานว่านายแฟรงค์เวลเจอร์ชไนไมเออร์รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีในขณะนั้นและนายแพร์สไตน์เบิร์กผู้นำฝ่ายค้านในสมัยนั้นต่างก็ตกเป็นเป้าของการสอดแนมด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยแหละค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ TNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ